สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูอร่อยๆง่ายๆกันอีกนะคะวันนี้อุ้มจะทำผัดกวางตุ้งน้ำมันหอยนะคะหรือว่าเบบี้บ็อกชอยน้ำมันหอยนะคะก่อนอื่นเราก็จะลวกกวางตุ้งกันก่อนต้มน้ำให้เดือดนะคะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะอาจจะหยอดน้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ผักที่เราลวกเนี่ยมีความมันเงาแล้วก็สวยดูน่ารับประทานนะคะนิดหน่อยค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูบ็อกชอยหรือว่าบ็อกชอยราดน้ำมันหอยกันนะคะบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นผักกวางตุ้งไต้หวันหรือว่ากวางตุ้งฮ่องเต้หรืออีกชื่อหนึ่งก็จะเรียกว่าเบบี้กวางตุ้งอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือผักชนิดเดียวกันนะคะเรามาดูประโยชน์ดีๆจากผักกวางตุ้งกันค่ะผักบ็อกชอยหรือว่าผักกวางตุ้งเนี่ยนะคะมีไขมันต่ำจึงไม่ทำให้อ้วนนะคะและทำให้อิ่มท้องนานเพราะว่ามีกวางตุ้งนี่อุ้มก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะไฟเบอร์สูงค่ะมีกากใยอาหารเยอะนะคะ2จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะเนื่องจากมีวิตามินมากมายมีทั้งแคลเซียมนะคะมีทั้งวิตามินซีมีโพแทสเซียมวิตามิน A มีฟอสฟอรัสมีธาตุเหล็กวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 และมีเบต้าแคโรทีนอีกด้วยค่ะนอกจากนั้นยังมีคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็มีโปรตีนมีไขมันเล็กน้อยค่ะมีแมกนีเซียมนะคะเดี๋ยวเราจะลวกพอสุกเขียวแล้วเราก็เอามาน็อกในน้ำแข็งนะคะเพื่อนๆประโยชน์เด่นๆของผักบ็อกชอยหรือว่าผักกวางตุ้งนี่ก็คือจะช่วยป้องกันโรคมะเร็งนะคะช่วยป้องกันโรคกล้ามเนื้อเสื่อมนะคะช่วยรักษาอาการปวดตามข้อช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบค่ะช่วยระบบการขับถ่ายของร่างกายนะคะแก้ท้องผูกช่วยบำรุงกระดูกและฟันค่ะแล้วก็ยังช่วยบำรุงเลือดอีกด้วยนะคะเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันค่ะเนื่องจากว่าเขามีเบต้าแคโรทีนนั่นเองนะคะเพื่อนๆก็คงจะพอจะทราบถึงประโยชน์ของเบต้าแคโรทีนกันดีอยู่แล้วนะคะนอกจากนั้นยังช่วยบำรุงสายตานะคะช่วยบำรุงผิวพรรณรักษาอาการเป็นตะคริวนะคะอันนี้เป็นประโยชน์เด่นๆของเขานะคะอันนี้คือการลวกง่ายๆแบบแรกนะคะก็เหมือนเราต้มผักธรรมดาเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่ลงไปเลยซึ่งนอกจากจะประโยชน์เยอะแล้วเนี่ยบ็อกชอยหรือบ็อกชอยของเราเนี่ยยังอร่อยด้วยนะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะลวกทานกับน้ำพริกเฉยๆนะคะก็อร่อยค่ะลวกใส่ก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวเป็นบะหมี่แห้งเป็นบะหมี่น้ำอะไรแบบนี้อุ้มก็ชอบทานมากๆนะคะจากนั้นก็นำมาน็อกในน้ำแข็งนะคะบางคนก็อาจจะนำไปผัดทำได้หลากหลายเมนูเลยค่ะเพราะว่าผักชนิดนี้นะคะจะมีรสชาติที่หวานกรอบอร่อยค่ะวันนี้เรามาทำเมนูง่ายๆกันนะคะอันนี้การลวกแบบที่2นะคะเราจะลวกบริเวณคนๆของเขาเนี่ยให้สุกเล็กน้อยก่อนแล้วเราค่อยแช่ลงไปทั้งใบทั้งก้านนะคะเพราะว่าโคนของเขาเนี่ยแข็งค่ะค่อนข้างจะสุกช้าสุกยากนะเราก็เลยเอาลงไปก่อนเมื่อส่วนโคนของเราเริ่มสุกแล้วจากนั้นก็ตักขึ้นน็อกในน้ำเย็นนะคะน้ำแช่น้ำแข็งจากนั้นเดี๋ยวเราไปทำซอสน้ำมันหอยกันค่ะเมื่อเราลวกกวางตุ้งแล้วก็น็อกในน้ำแข็งรอไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเรามาเตรียมในส่วนของซอสน้ำมันหอยกันนะคะใส่น้ำมันมะพร้าวลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเจียวกระเทียมให้หอมกันก่อนนะคะโอเคอันนี้กระเทียมของเราก็สุกหอมดีแล้วนะคะสุกเหลืองหอมดีแล้วเราก็ตักพักรอไว้ก่อนนะคะจากนั้นก็ใส่พริกไทยโขลกลงไปผัดพอหอมก่อนนะคะอันนี้พริกไทยของเราเริ่มหอมแล้วนะคะอุ้มก็จะใส่น้ำมันหอยนะคะสักประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆน้ำดื่มน้ำสะอาดเล็กน้อยนะคะตามด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะเช่นกันค่ะ
น้ำตาลจากย่าหวาน2ช้อนชานะคะเกลือป่นเล็กน้อยนะคะสักปลายๆช้อนนะคะนิดเดียวค่ะไม่ต้องถึงครึ่งช้อนนะคะเคี่ยวให้เข้าพอเหนียวเล็กน้อยจากนั้นเดี๋ยวเราก็นำไปราดบนผักที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะเมนูอร่อยๆง่ายๆของเรา